กับไลฟ์ของเราเลยนะคะมีลูกค้าเนี่ยถามหากันเข้ามาเยอะมากนะคะกับรถสปอร์ตเปิดประทุนแบบ4ที่นั่งวันนี้จัดมาให้อีก1คันแล้วก็มีคันเดียวเท่านั้นนะคะกับคันนี้เลยนะคะของหายากเข้าใหม่ของเรา Mercedes-Benz C300 Cabriolet AMG ต้องบอกว่าคันนี้มาพร้อมกับสีเทาสุดเท่นะคะจะดูหรูก็ได้ดูเท่ก็ดีนะคะคันนี้เป็นปี2017และเลขไมล์วิ่งน้อยมากนะคะแค่ 15,000 กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งประมาณ 3,000 โลเท่านั้นเองเชื่อได้ว่าคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดในตลาดแล้วล่ะค่ะใครได้คันนี้ไปนะคะยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะด้านหน้านะคะโดดเด่นค่ะด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะตัวโครเมียมของเขานะคะจะเป็นสีไฮกอสแบ็คแบบนี้นะคะเป็นสีดำปัดกับสีเงินนะคะให้ความดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้วยตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ที่เป็นดาวเต็มแบบนี้นะคะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบ LED Intelligent Light System นะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็มี Cornering Light นะคะซึ่งในหลอดไฟนี้ค่ะก็สามารถปรับเลี้ยวโค้งตามพวงมาลัยได้อีกด้วยค่ะมองด้านหน้าว่าสวยแล้วนะคะด้านข้างยิ่งสวยเข้าไปอีกมาพร้อมกับล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาดถึง18นิ้วนะคะแล้วก็จะเห็นด้านข้างค่ะขนาดเขาเนี่ยจะมีความพอๆกับตัวคูเป้เลยนะคะจะมีประตูที่ยาวแบบนี้นะคะต่างกับตัวซีดานค่ะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านในค่ะก็สามารถเปิดประทุนได้แล้วก็นั่งได้ถึง4ที่นั่งด้วยกันนะคะต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะคะมาไวไปไวหายยากมากๆนะคะมาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะรีบมาจับจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดหลังคาให้ดูนะคะวิธีการง่ายๆค่ะเราก็สามารถสั่งการผ่านกุญแจตัวนี้ได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็ค้างไว้แบบนี้นะคะตัวหลังคาค่ะเขาก็จะปิดใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะคะนี่ก็กำลังทำการปิดอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นหลังคาผ้าใบนะคะข้อดีก็คือไม่อมความร้อนเวลาปิดนะคะก็จะดูแบบเท่ๆนะคะเปิดก็ดูชิลๆเป็นรถ2บุคลิกได้เลยตัวฝาท้ายนะคะก็สั่งงานผ่านรีโมทตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจากด้านในนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะข้อเสียก็คือไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะก็ต้องใช้มือในการเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็การเก็บสัมภาระนะคะทำได้น้อยค่ะกว่าตัว SLK ที่เป็นรถเปิดประทุนแบบ2ที่นั่งนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับของแบบกระจุกกระจิกนะคะก็สามารถเก็บได้อยู่นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด 2,000 ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าเลยทีเดียวอัตราเร่งสูงถึง100เพียงแค่ 6.4 วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะหากใครสนใจรถคันนี้นะคะอย่าลืมสแกน QR Code นะคะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะและจุดเด่นของเจ้าตัว Cabriolet นะคะที่หลายๆคนเนี่ยต้องการเลยก็คือเปิดประทุนค่ะแต่สามารถนั่งได้ถึง4ที่นั่งนะคะถ้าเป็นตัว SLK SLC เนี่ยเขาจะเป็นเปิดประทุนแต่ว่านั่งได้แค่2ที่นั่งนะคะคันนี้ได้ถึง4เลยนะคะจะไปเป็นแบบคู่รักหรือว่าครอบครัวหรือไปกับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยคันนี้คือครบจบเลยนะคะแล้วก็ให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารนะคะไม่ว่าจะปิดหลังคาเนี่ยก็จะดูหรูๆเท่ๆแต่เวลาเปิดเนี่ยก็คือรับลมชิลๆสบายๆได้เลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคันกันเลยทีเดียวพวงมาลัยนะคะก็เป็น3ก้านท้ายตัดแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตค่ะสามารถสั่งงานนะคะผ่านพวงมาลัยตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยและหน้าจอค่ะก็สามารถเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะคะฟังวิทยุได้เลยคอนโซลกลางค่ะดีไซน์สวยงามแบบเรียบง่ายนะคะเป็นลายแบบแบ็คเปียโนเป็นสีดำเงาแล้วก็สามารถสั่งการนะคะผ่านหน้าจอด้วยคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ Dynamic Select นะคะให้มาถึง5รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นEco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็ Individual นะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยทีเดียวนะคะคันนี้ยังมีไฟ Ambient Light นะคะที่สามารถเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารอีกด้วยด้านหน้านะคะมาพร้อมกับเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะตรงกลางนะคะเป็นเบาะหนังอะคันทาร่านะคะเป็นเบาะหนังกลับแบบนี้เลยนะคะซึ่งไม่อมความร้อนนะคะแล้วก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตค่ะก็จะอบกระชับรัดตัวเรานะคะสะดวกสบายทุกการเดินทางอย่างแน่นอนด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยฟีลอารมณ์ในการขับขี่นะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวและด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับระบบเบลฟีสเดอร์นะคะเวลาที่เราปิดประตูนะคะหรือว่าเรากดปุ่มนี้เนี่ยตัวเบลเขาก็จะเลื่อนมาให้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายเลยละค่ะแล้วก็ด้านข้างก็ยังมีเบาะเมมโมรี่นะคะแพ็กเกจทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยสามารถจดจำตำแหน่งของผู้โดยสารนะคะได้ถึง3ตำแหน่งเลยค่ะนี่ค่ะและ วิธีการเข้านะคะเราก็กดตรงนี้1ทีนะคะเข้าไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมิจะลองนั่งให้ดูนะคะนี่ก็นั่งได้สบายอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองเอาเบาะหน้านะคะ
ทำดูอาจจะไม่สบายเท่ารถซีดานค่ะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะคะถ้าแลกกับความสปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าลงตัวโอเคเลยทีเดียวและด้านหลังตรงนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับแผ่นบังลมนี้เลยนะคะเวลาที่เราเปิดประทุนลมเข้ามาใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยบังลมนะคะไม่ให้ผมเราเนี่ยยุ่งหรือว่าจะเสียนะคะจะเซลฟี่นะคะก็ไม่มีการเสียทรงแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยเฉียบเนี๊ยบทุกจุดทุกรายละเอียดจริงๆตัวรถเป็นปี2017กับเลขไมล์วิ่งน้อยมากเพียงแค่ 15,000 กิโลเมตรถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะเพียงประมาณแค่ 3,000 โลเท่านั้นในตลาดเนี่ยหาแบบ 5-60,000 นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะมีคันเดียวด้วยในราคาพิเศษเพียงแค่ 2,990,000 บาทเท่านั้นนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะช้าหมดอดของดีนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย